เราขอเริ่มเรื่องจากวันนี้ก่อนวันนี้อดไม่ได้นะคะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่ว่าเรื่องของโปรเจกต์เขาเรียกเงินดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลเนี่ยพอเราไปดูไปอ่านไส้ในเยอะๆเราเห็นปมอะไรหลายอย่างเดี๋ยววันนี้เราจะต้องคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเริ่มเห็นอะไรที่มันเป็นจุดปัญหาแล้วล่ะนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่ามันอาจจะทำให้ไม่แน่ใจนะคะพอมันมีเสียงท้อนกลับมาเยอะๆแบบนี้รัฐบาลอาจจะต้องทบทวนหรืออาจจะต้องไปดูหรือบางเรื่องจะต้องไปตีความหรือเปล่าครับแต่ก่อนอื่นมาที่เรื่องของเราดีกว่าเมื่อวานนี้เราได้สัมภาษณ์คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลค่ะก็ไงคะเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นแล้วก็จุดเริ่มต้นก็มาจากรายการแห่งนี้ที่ได้มีการสัมภาษณ์ดร.เผ่าภูมินะครับมีการตั้งคำถามถึงหลักเกณฑ์โดยเฉพาะในส่วนของผู้ที่จะมารับสิทธิ์ดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเนี่ยนะฮะในแง่ของอายุ16ปีขึ้นไปในแง่ของรายได้ 840,000 บาทต่อปีและในแง่ของจะต้องมีเงินเก็บในบัญชีเนี่ยไม่เกินกว่าต้องต่ำกว่า5หรือไม่เกิน 500,000 บาทเนี่ยตรงนี้เป็นเกณฑ์ที่ชัดเจนใช่ค่ะแต่เราก็ตั้งคำถามไปว่าแล้วการพิสูจน์เนี้ยว่าจะมีรายได้อยู่ในเกณฑ์หรือเปล่าต้องทำอย่างไรซึ่งหนึ่งในวิธีการและน่าจะเป็นวิธีการเดียวนั่นคือต้องมีการยื่นภาษีใช่แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่อยู่ในระบบภาษีนะคะเมื่อวานนี้ทางคุณบุรพาเองพยายามตั้งประเด็นว่าแล้วคนที่เขาไม่ได้ยื่นเสียภาษีเขาจะอยู่ในเกณฑ์ที่ได้หรือไม่แต่เมื่อวานนี้นะคะช่วงระหว่างการสัมภาษณ์นะคะคุณเผ่าภูมิบอกว่าจะต้องมีคนที่ยื่นภาษีนั่นแปลว่าเรายังพูดตั้งข้อสังเกตกันเลยโอ้โหอย่างนี้รับรองมีการโวยวายเยอะแยะมากมายวุ่นวายเพราะว่าคนที่เขาไม่อยู่ในระบบภาษีเนี่ยมันก็มีจำนวนไม่น้อยแล้วเราพยายามยกตัวอย่างว่าพี่ขับรถแท็กซี่ตรงนี้จะได้ไหมไม่ได้เมื่อวานก็มีการสื่อสารอาจจะคลาดเคลื่อนนะคะหลังจากรายการแล้วคุณเผ่าภูมินะคะโทรมาให้รายการเราเคลียร์งั้นต้องเคลียร์กับพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าหลักเกณฑ์เงื่อนไขเอาฟังกันชัดๆตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะที่บอกว่าถ้าไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแล้วจะไม่ได้10,000 บาทไม่ใช่อายุ16ปีนะคะทุกคนที่รายได้คุณนะคะต่อปีไม่เกิน 840,000 แล้วเงินฝากของคุณในบัญชีต่างๆไม่เกิน 500,000 บาทคุณได้หมดทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นคนป่วยคนป่วยติดเตียงหรือคุณได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอื่นๆคุณได้สิทธิ์ 10,000 บาทเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะก็มีการย้ำด้วยนะครับว่าบทเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ผ่านเงื่อนไขนะฮะอยู่ที่50ล้านคนซึ่งก็สอดคล้องกับที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะฮะว่าจะต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณ 500,000 ล้านบาทใช่ค่ะสำหรับอภิมหาโปรเจกต์นี้แต่ก็พี่รัฐฮะผมว่าสำคัญที่สุดคือถ้าตามที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนะว่าต้องเป็นผู้เสียภาษีเท่านั้นมันถึงจะพิสูจน์ได้และมันเป็นนโยบายเป็นกฎหมายที่ว่าคนไทยมีรายได้ต้องยื่นภาษีต้องดีแคลร์มาก่อนไม่ได้ไม่ใช่แล้วอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งคือไม่ว่าจะพูดอย่างไรหรือกระทั่งการกลับลำหรือการแก้ไขข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์ที่ผูกมัดติดกับรัฐบาลนี้นะฉะนั้นก็พอบอกว่ายืนยัน16ปีขึ้นไปได้รับทุกคนแน่นอนถ้านะฮะไม่มีรายได้เกิน 800,000 ต่อปีและมีเงินเก็บไม่เกิน 500,000 บาทเขาเรียกว่าแจกทุนหน้าจริงๆอันนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยที่ประกาศไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าโครงการนี้เขาแจกทุนหน้าใช่ไหมคะจริงๆเดิมตอนแรกเลยเนี่ยไม่มีเกณฑ์มันก็จะอยู่ที่ประมาณ55ล้านคนแต่พอมามีเกณฑ์เรื่องเงินเดือนเรื่องรายได้เรื่องเงินฝากปุ๊บมันก็เลยตัดลงมาเหลือ50ล้านคนใช่ไหมคะแต่ถ้าตัดกันดีๆเขาบอกถ้าตัดกันดีๆอาจจะเหลือเต็มที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะประมาณ45ล้านคนเพราะว่าจะมีคนจำนวนหนึ่งที่เรียกว่ารวยหรือเปล่าไม่รู้แต่เขามีเงินในบัญชีเกิน 500,000 จะต้องตัดตรงนี้ออกไปแล้ว 500,000เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนแม้ว่านายกรัฐมนตรีเมื่อวานจะบอกแล้วว่าจะนับ 500,000 ในบัญชีเนี่ยวันที่เปิดให้ลงทะเบียนหรือ Q3 ของปีนี้แต่ไปฟังทางคุณลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเองก็บอกอีกทางนึงว่าอาจจะต้องไปดูก่อนว่าจะดูเงินฝากสิ้นปี66หรือ31มีนา2567หรือเปล่าครับเพราะว่าการยื่นเกณฑ์การดูบัญชีการเสียภาษีเนี่ยเขาจะดูของคนที่ยื่นภาษีปี66ว่ารายได้คุณต้องไม่เกิน 800,000 ต่อปีก็คือโจทย์ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าจะต้องยึดโยงเอาตัวเลขก่อนการประกาศโครงการหรือก่อนเริ่มโครงการหรือจะไปเอาตอนหลังจากเริ่มโครงการไปแล้วถูกไหมฮะงั้นผมว่าตรงนี้มันสะท้อนภาพอย่างหนึ่งพี่อมรรัตน์ว่าการสื่อสารระหว่างผู้กำหนดนโยบายเอาแค่ผู้กำหนดนโยบายกันเองมันไม่ชัดเจนยังสับสนเลยเพราะว่าถ้ามันชัดเจนนะคะ one single message ทุกอย่างชัดเจนนะออกมาปุ๊บโชะโชะโชะจะไม่มีว่าเอ๊ะตรงนี้ยังไงไม่เกิดคือทุกประเด็นเนี่ยจะไม่มีช่องให้เราถามคำถามได้500,000เมื่อไหร่ดูเกณฑ์ตรงไหนวัดเกณฑ์ตรงไหนตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้รวมไปถึงเรื่องร้านค้าก็ยังไม่ชัดเจนด้วยนะเรื่องร้านค้าว่าจะเข้าเกณฑ์อะไรอย่างไรกลุ่มไหนนะยังไม่รัฐบาลเขาอาจจะบอกว่าเขาชัดเจนแล้วแต่ความคลุมเครือของคนที่เกี่ยวข้องพอถามไปแล้วมันก็เกิด question กลับมาดูแล้วเนี่ยเราคิดว่าอาจจะต้องใช้ระยะอีกระยะหนึ่งเอาเกณฑ์ที่มันออกมาแน่ๆชัวๆเอาว่าจะแจกแน่ๆเอาว่าวันพรุ่งนี้ให้เปิดลงทะเบียนเนี่ยเกณฑ์มันต้องชัดละคือถ้าว่ากันตามปลัดคลังเนี่ย
นั่นเองก็แปลว่าใครที่มีเงินฝากเกินกว่า 500,000 บาทวันนี้ไม่มีสิทธิ์แก้ตัวแล้วนะเพราะมันเลยคัตออฟมาแล้วใช่แต่ถ้ายึดยงตามนายกเนี่ยยังไปถอนทันถูกไหมคุณบุรพาที่ไปถอนนะถ้าเขานับวันลงทะเบียนนะคะกรุณาไปถอนนะคะและให้เหลือ49999ก็ได้ค่ะสักบาทนึงไม่ถึง 500,000 ก็ได้ใช่ไหมอันนี้จะกวนไปนิดนึงเนาะแต่โดยรวมเนี่ยมันถือเป็นความกังวลหรือเปล่าอันนี้เราก็ตั้งเป็นคำถามว่าเอ๊ะการสื่อสารมันยังคาดเคลื่อนยังย้อนแย้งกันแบบนี้แล้วในแง่ของการกำหนดแนวปฏิบัติเนี่ยพอถึงเวลาเอาเข้าจริงมันจะมีปัญหาอื่นใดตามมาอีกหรือเปล่าถ้าเป็นรัฐบาลก็ต้องตอบว่าเดือนนี้เดือนอะไรเดือนเมษายนยังมีเวลาอีกหลายเดือนค่อยๆทำไปโอเคอ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะประเด็นเรื่องของการที่เรียกว่าจะเอาเงินงบประมาณปี2567ส่วนหนึ่งงบปี68ส่วนหนึ่งแล้วก็เงินกู้เงินยืมจากธกส.เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเริ่มกลายเป็นมีประเด็นที่ให้เรียกได้ว่าปุจฉาวิสัชนากันเยอะแยะมากมายแต่เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีพูดชัดเจนว่าไม่มีปัญหาใดๆการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยต้องยึดโยงและต้องถูกกฎหมายไปฟังท่านนายกไหมฟังกันสักหน่อยมั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องครับไม่เหลือจุดยืนตรงไหนคือจะต้องมีการจะต้องครับใช่ครับต้องมีการทุกอย่างต้องถูกต้องแต่กฎหมายอย่างที่ผมเรียนนะครับถ้าเกิดมีการสืบสวนของลูกแขกอะไรพอจะก็ว่าไปตามกฎหมายครับนะครับโอ้แถลงไปครบแล้วครับเมื่อวานนี้นะครับยังมีไข่ที่ยังมีไข่ที่มีเงินฝากเงินหน้าแสนเรื่องนั้นตั้งแต่ยังไงคือเรื่องวันนั้นนะครับเรื่องวันที่ลงทะเบียนครับเชิญครับไหนครับมันจะมีการเริ่มการใช้ประเด็นของพนักงานเราจะแจ้งให้ทราบทุกอย่างต้องโปร่งใสหมดครับนะครับตรวจสอบได้ยังคงเชื่อมโยงกับทุกสองครั้งใช่ไหมครับทุกแอปครับเป็นโอเพ่นแอปเป็นโอเพ่นบุ๊กนะครับท่านนายกให้ความมั่นใจว่าที่แถลงไปชัดเจนแล้วที่ดำเนินการทุกอย่างเนี่ยดูแล้วทุกอย่างว่าถูกต้องไม่ขัดข้อกฎหมายใดๆสามารถที่จะดำเนินการได้ประเด็นสำคัญที่นายกพยายามย้ำเสมอคือต้องมีความโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายแต่ผมว่าสิ่งที่ผู้คนนะฮะในสังคมไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวข้องทางอ้อมเนี่ยมีความกังวลคือในแง่ของความชัดเจนโดยเฉพาะในบอร์ดดิจิทัลวอลเล็ตวันนี้เกิดคำถามว่าถกประเด็นกันเนี่ยจนตกผลึกจริงๆหรือเปล่าเพราะเวลาถามถึงดีเทลหรือรายละเอียดต่างๆเนี่ยข้อมูลมันค่อนข้างจะย้อนแย้งและคลุมเครือในหลายประการใช่ก็คือมันยังไม่เคลียร์คัดชัดเจนนะคะและที่สำคัญเริ่มมีคนย้อนกลับไปดูนะคะเมื่อวันที่10เมษายนท่านนายกรัฐมนตรีมีการเรียกประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ที่จะมีการเคาะแล้วก็มีการประกาศไว้ล่วงหน้าแล้วว่าวันนั้นแหละเป็นวันดีเดย์ที่จะแถลงความชัดเจนของโครงการนี้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าวันนั้นใช้เวลาในการประชุมไม่นานเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใช้เวลาในการประชุมไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมเห็นว่ารวดเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงรวดเร็วมากหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการเปิดกว้างให้มีการถกเถียงพูดคุยกันขนาดไหนอย่างไร